ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam 18 News ค่ะวันนี้นะฮะโนอาก็ได้รับเกียรตินะฮะในการประกวดมิสมาริกาอินเตอร์เนชั่นแนลควีนนะฮะต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะฮะว่าวันนี้เป็นการประกวดออนไลน์นะฮะซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันเลยฮะ Question number 7 Are we ready with the candidate number 7 Marianne here is your question A role model is a personคุณผู้ชมวันนี้นะฮะโนอาก็ได้รับเกียรติจากพี่เลนะฮะมิสไทยแลนด์เวิลด์ของเรานั่นเองนะฮะมาในงานประกวดวันนี้จุดประสงค์ของการประกวดวันนี้มีอะไรบ้างฮะก็หาตัวแทนหาตัวแทนที่มิสมาริกาควีมิสมาริกาอินเตอร์เนชั่นแนลควีนของซิดนีย์นะคะก็หาที่คนที่เป็นเราทางเราก็ส่งน้องย่าเรามาเป็นกำลังใจไม่ใช่ส่ง เป็นกำลังใจให้น้องย่าได้ค่ะทราบมาว่าวันนี้มีการประกวดแบบออนไลน์ด้วยมีประเทศอะไรบ้างตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นครั้งแรกนะครั้งแรกที่มาชมการประกวดแบบออนไลน์ก็ยังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะเขาตอนแรกก็ยังงงเอ๊ะเขาจะประกวดกันยังไงอะไรยังไงพอเขาบอกว่าประกวดผ่านซูมอ๋อเรานึกออกเพราะว่าเราก็เคยมีการประชุมหรือว่ามีตติ้งทางซูมนะครับก็อ๋อเข้าใจแล้วแต่ว่าช่วงตอบคำถามหรืออะไรเนี่ยมันก็ต้องมีแบบว่าดีเลย์กันบ้างนะคะอาจจะฟังไม่ค่อยชัดนะคะก็เป็นครั้งแรกในโลกด้วยเหมือนกันเนาะน่าจะเป็นครั้งแรกในของโลกนะคะก็ตื่นเต้นแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ได้มาเข้าร่วมการประกวดแบบซูมครับมิสมาริกาเนี่ยมีการประกวดมีการไม่ทราบว่าประกวดออนไลน์เนี่ยกี่ประเทศฮะตรงนี้ตอนนี้ที่ประกวดเนี่ยผู้เข้าประกวดรู้สึกจะ9ท่านนะคะก็จากหลายๆประเทศนะคะที่ทราบมานะคะก็พี่ก็เพิ่งจะติดตามครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะของการประกวดมิสมาริกาแต่พี่ทราบว่ามาริกาเนี่ยคือที่ประเทศออสเตรเลียที่เมืองซิดนีย์นะคะแล้วก็เพิ่งดูเป็นครั้งแรกแล้วก็เพิ่งติดตามเป็นครั้งแรกอีกคำถามหนึ่งสำหรับผู้รุ่นต่อไปที่จะมีการประกวดของมิสมาริกาในรุ่นต่อไปอยากให้พี่เลเนี่ยฝากถึงคนที่จะมาประกวดในการเตรียมตัวอย่างไรบ้างก็ต้องเป็นสาวประเภท2นะคะที่เข้าร่วมประกวดมิสมาริกานะคะก็อยากให้เตรียมตัวการเตรียมตัวก็ง่ายๆนะคะดูแลตัวเองให้ดีดูแลรูปร่างดูแลผิวพรรณดูแลกันในเรื่องของการออกกำลังกายแล้วก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของการตอบคำถามเพราะว่าการตอบคำถามเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะก็ทำทุกอย่างให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าการประกวดมีครั้งเดียวและถ้าคุณร่วมการประกวดแล้วทำให้ดีทำให้เต็มที่และทำให้สุดความสามารถผลจะออกมาเป็นอย่างไรเราชนะใจตัวเราแล้วค่ะ